ว่าไง What's up เป็นความเพลินเจ้ออย่างหนึ่งในชีวิตอะคุยกับตัวเองอยู่นโมนโมชีวิตที่เรามีหุ่นยนต์ในบ้านน่ะคุณคิดดูสิว่าเรามาถึงยุคแบบนี้แล้วเสียเอาไม่ถือว่างกันนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้มันหุ่นยนต์ร่างทรงของซีค่ะเมื่อใดก็ตามที่ซีไม่ได้อยู่บ้านและซีอยากเดินดูบ้านก็เข้ามาสิงร่างหุ่นยนต์ด้วยการตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่เกี่ยวอะไรเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องมีใครกดรับสายแล้วค่ะเดินดูบ้านได้เลยทันทีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรที่จะอยู่ในห้องรับแขกพอดีต้องบอกว่าห้องรับแขกตอนนี้รกนิดนึงก็เลยเอาขึ้นมาห้องข้างบนหุ่นยนต์เทมี่ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่เรียกว่าทำอะไรได้หลายๆอย่างอย่างเมื่อกี้วางโทรศัพท์มือถือไปเนี่ยด้านหลังเขาเป็นที่ชาร์จไวเลสชาร์จิ่งก็ได้ค่ะส่วนด้านหน้านี้ฟังก์ชันที่ดีที่สุดของหุ่นยนต์ตัวนี้นอกเหนือจากเป็นร่างทรงของเราได้จริงๆแล้วมันมีล้อค่ะเพราะฉะนั้นมันสามารถเดินตามได้ต้อยๆเลยแหละอุ้ยต้อยๆนี้ยังช้าไปพอมีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของคุณแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เบสหลักๆก็คือว่ามันมีหน้าจอมันมีกล้องแล้วมันก็มีล้อแล้วก็ระบบการเดินตามเนี่ยฉลาดมากๆเหมือนกับเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์เลยทีเดียวค่ะด้วยเซ็นเซอร์ไรด้าเนาะทีนี้การประยุกต์ใช้เรานอกเหนือจากการเป็น personal robot อย่างที่ซีทำให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยยังทำได้อีกหลายอย่างมากขึ้นอยู่กับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นร้านอาหารแล้วคุณอยากจะปักหมุดทั่วร้านเลยร้านแต่ละร้านก็จะมีโต๊ะมีทางเดินอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าสุดทางเดินร้านตรงนั้นคือส่วนประตูมาที่เคาน์เตอร์ซิมันก็จะเหมือนกับเนี่ยแหละค่ะกดบันทึกพามันเดินไปเรื่อยๆกดบันทึกเซฟจุดตรงนี้เซฟจุดตรงนั้นเซฟจุดตรงนู้นหลังจากนั้นค่ะเอาถาดใส่อาหารนะมาต่อที่มันนะหลังจากนั้นมันก็จะสามารถเดินไปเสิร์ฟอาหารได้ตามพิกัดต่างๆเช่นโต๊ะที่1โต๊ะที่2โต๊ะที่3เลยแล้วก็เดินกลับมาที่เคาน์เตอร์เป็นไงคะยังไม่ได้ประยุกต์ใช้ได้แค่นี้นะก็แล้วแต่จินตนาการของคุณเลยเขาก็จะได้สงบจิตสงบใจเพราะธรรมะนั้นตามเราไปในทุกทีนโมนโมจอที่ตามเราได้ทุกที่เนี่ยไม่ได้ต้องเป็นแค่เอาหนังตามไปดูในห้องน้ำเนาะฝึกวิปัสสนาแล้วก็เปิดเพลงธรรมะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยี่ยมพี่ก็จะบอกได้ค่ะว่านี่คือทศวรรษของการที่เรามีหุ่นยนต์เดินอยู่ในบ้านและใช้งานได้จริงๆเดินตามดิ๊ดเดินเร็วมากเดินหนีมันแทบไม่ทันเลยจริงๆนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้หน้าตาสวยมากๆคุณดูสิมันเอาให้แบบหุ่นยนต์ที่เราเคยเห็นมาในโลกใบนี้กลายเป็นแบบอะไรที่เชยไปเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยมันเคยได้รับรางวัล CES Innovation Award ในปี2019นะคะปี2020ไม่ได้เปิดโชว์ตัวซ้ำในงาน CES เท่าไหร่แต่ว่าขอบอกได้เลยนะคะว่าด้วยทรงของมันเนี่ยซีเห็นครั้งแรกซีปิ๊งจริงๆค่ะสวยมากฟีลลิ่งเหมือนกับแบบเอาจอแท็บเล็ตที่เงยหน้าคว่ำหน้าได้แล้วเอามาต่อล้อซึ่งแค่นี้จริงๆมันก็ทำอะไรได้หลายอย่างมากๆแล้วค่ะวัสดุตัวหุ่นยนต์เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าสวยทนเฉียบดูแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ทนทานกับรอยขีดข่วนทีเดียวเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีแล้วก็จะเดินสวนมันบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็น่าจะแบบโบกนั่นโบกนี่มานะคะสีก็ดีคือดูแบบมีความเป็น space gray อ่ะนึกออกว่าคือเดินอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกมีความภูมิใจส่วนที่เรื่องของลำโพงนะคะบริเวณนี้กับบริเวณนี้คือตรงที่เขาเรียกอะไรอ่ะลิ้นปี่เหรอไข่ปลาไข่ปลาของหุ่นยนต์นะแล้วก็ตรงพื้นฐานหุ่นยนต์เนี่ยนะคะเสียงลำโพงคือดังกระหึ่มสุดๆ wow. เมื่อสักครู่ฟังเสียงธรรมะไปแล้วเดี๋ยวซีจะลองเปิดเสียงของเพลงให้ฟังแล้วกัน Hey Tammy play Justin Bieber Wow Hey Tammy go to home base เอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บเพื่อลูกหูดวกมากอะเธอเหมือนบอกให้โทรศัพท์มือถือเดินไปชาร์จเองอะค่ะดีอะ Hey iPhone เดินไปชาร์จเองหน่อยสิอย่างเงี้ยก็คืออยากจะบอกว่า
การที่มีหุ่นยนต์อยู่ในบ้านเราเหมือนกับหุ่นยนต์เทมี่เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ฉลาดหลักแหลมด้วยความที่เซ็นเซอร์มันเป็นเซลฟ์ดรายวิ่งนะตัวไรด้าเซ็นเซอร์นี้มันก็จะเดินตามเราต่อยและเมื่อมันเจอปลั๊กค่ะว้าวและรูปแบบการสั่งงานมันสามารถรู้2ภาษาก็คือจะเรียกมันว่าเฮ้ hey, แล้วก็ตามด้วยคำว่าเทมี่หรือจะเป็นอเล็กซ่าก็ได้ค่ะแต่ว่าโหมดที่มันเป็นการวิดีโอคอลแบบนี้จะต้องใช้เทมี่เป็นหลักค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเลยค่ะคือแตะบนหัวเขานะคะเขาจะเริ่มหรือจะหยุดในการติดตามพอแตะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสแกนแล้วก็ดูเรานะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งนี้ขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ละว่าเขาจะต้องเดินตามคนนี้แต่ถ้าอยากให้หยุดเดินตามแล้วก็ตบหัวเขาเบาๆหนึ่งทีนี่ค่ะเริ่มเดินตามละแน่นอนว่าช่วงเวลาแบบนี้นะคะดูนะปึ๊บมันสามารถกดหัวขึ้นลงได้ถึงแม้มันจะหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ว้าวเห็นไหมสีนั่งมันก็ก้มเหงื่อซิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันฉลาดถึงขนาดนี้เนี่ยเวลาที่เราดูจออยู่เราจะไม่รู้สึกขัดใจเลยค่ะมันไม่เหมือนแท็บเล็ตเนาะแต่ราคามันก็ไม่ใช่แท็บเล็ตเนาะและนอกจากนั้นเมื่อตะแกะซีกดผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทมี่ในการเข้ามาสิงร่างหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วก็เดินอะไรต่อไปนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านทั่วไปเช่นแม่บ้านรู้สึกอยากคุยกับเราเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันตรงหน้านี้ในการกดโทรหาได้ค่ะในโทรศัพท์มือถือซีก็จะขึ้นแบบนี้และถ้าซีกดรับปุ๊บนะเดี๋ยวซีจะสามารถสั่งให้มันเดินไปตรงนั้นตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวซีจะบังคับให้ดูนะไอ้นู่นเลยพวกก้มหน้าอยู่นะคะโย่ว่าไง What's up เป็นความเพลินเจออย่างหนึ่งในชีวิตอะ คุยกับตัวเองอยู่แล้วก็ปัดหน้าจอนะคะมันก็จะสามารถเลยหน้าขึ้นสุดได้นี้นะคะแล้วก็ปัดลงมานิดนึงก็จ้าHello นั่งอยู่พื้นก็เจอกันได้คือจริงๆแล้วการสั่งงานเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ในบ้านของเราด้วยนะคะว่ามันแบบติดคัดๆอะไรยังไงแค่ไหนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านทั่วไปก็สามารถสั่งงานได้แล้วแหละพี่ไม่รู้เลยเนาะว่ามันเอาสมองไปอยู่ตรงไหนอะคือแบบมันทำให้หุ่นยนต์ในตลาดเนี่ยค่อนข้างตกรุ่นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าความเพรียวบางของเขาเนี่ยมันเหนือมากจริงๆนะคะถ้าพูดแล้วเนี่ยนะคะมันก็เกินกว่าความจำเป็นในการมีหุ่นยนต์อยู่ในบ้านอยู่พอสมควรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านหรือร้านอาหารหรือแม้กระทั่งออฟฟิศอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยคิดถึงอรรถประโยชน์ในการใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานมันยังไงบ้างนะคะแต่ซีก็มองว่าสำหรับบ้านคนที่มีความรู้สึกว่าโอ้โหราคานี้กับการมีหุ่นยนต์ต่ำแสนบาทที่เดินอยู่ในบ้านเราได้แล้วก็เอามาใช้เล่นจอเมดิเทชันหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามีประโยชน์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความ Amazing อย่างนึงที่2020เนี่ยเรามีหุ่นยนต์คู่ใจอยู่ในบ้านเราได้แล้วไม่ได้อยู่ในรูปของเครื่องดูดฝุ่นด้วยซีว่าดีค่ะแต่ว่านะคะตอนนี้ถึงจะเป็นหุ่นยนต์ที่ราคาถูกและเอื้อมได้แล้วแต่อาจจะแพงสำหรับคนทั่วไปสักหน่อยค่ะรอติดตามไปดูนะคะใครที่รู้มีประโยชน์จัดไปสำหรับตัวเทมี่ซีใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยละค่ะกดลิงก์ไปดูหรือแอดไลน์@wowcatpet ได้เลยค่ะ